สวัสดีค่ะจักรีดออฟออลลิฟวิ่งนะคะสวัสดีค่ะทิพย์เทระค่ะสวยตอนนี้อยู่กันที่โครงการเล็ก New Connect ดอนเมืองค่ะโครงการนี้ก็ทำเลดีมากเพราะว่าอยู่ระหว่างถนนพหลโยธินกับถนนวิภาวดีรังสิตเข้าออกได้2ช่องทางเลยนะคะใกล้กับรถไฟฟ้า2สายสายสีแดงและก็สายสีเขียวหรือระยะ2กิโลเมตรทั้งคู่ค่ะแล้วก็ทางโครงการเนี่ยเขาจะมีชันทบัตรไปส่งให้ด้วยในโครงการนี้มันเป็นเรียกได้ว่าเป็น Mixed Use มีทั้งคอนโดก็เริ่มประมาณล้าน 1.09 อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ทาวน์โฮมนะคะเริ่ม 5.9 แล้วก็มีโฮมออฟฟิศมีบ้านแฝดค่ะเริ่มที่ประมาณ 9.6 ถึง 9.8 ล้านค่ะจุดเด่นที่เจ๊ชอบโครงการ New Connect ดอนเมืองเนี่ยเพราะว่าเป็นโครงการที่ค่อนข้าง flexible จะอยู่อาศัยเองเปิดร้านทำธุรกิจขนาดย่อมหรือว่าเป็นโฮมออฟฟิศก็เหมาะคนที่อาจจะอยู่ 1-2 คนแต่ว่าอยากทำฟาร์มแมวลูกค้าเนี่ยเวลาที่เขาอยากมาดูแมวของจริงเนี่ยเขาก็สะดวกเดินทางมาทั้งรถไฟฟ้าหรือว่าจะขับรถมาก็มีที่จอดถ้าเจ๊จะทำเป็นร้านรับซื้อรับฝากขายกระเป๋าแบรนด์เนมตรงเนี้ยก็ใกล้กับสนามบินดอนเมืองได้กลุ่มลูกค้าที่เป็นแอร์โฮสเตสนะคะที่เขานิยมไปรับกระเป๋ามาจากญี่ปุ่นกันแอบบอกนิดนึงว่าอย่าง Prada ที่โกทิมบะเนี่ยถูกกว่าที่เขาขายกันใน AG ค่ะเจ๊ว่าโครงการ New Connect ดอนเมืองเนี่ยเขาค่อนข้างเป๊ะอยู่นะในการทำโฮมออฟฟิศเพราะว่าโครงการเนี่ยอยู่ใกล้ทั้ง BTS แล้วก็รถไฟฟ้าสายสีแดงแค่ประมาณ2กิโลคือต่อให้พนักงานไม่มีรถก็มาทำงานได้สะดวกส่วนเรื่องที่จอดรถเนี่ยโครงการเขาออกแบบมาดีค่ะคือโครงการเนี่ยเขาจะมีแค่2ซอยถนนหลักเนี่ยจะกว้าง4เลนแปลว่าจอดรถหน้าบ้านทั้ง2ฝั่งแล้วก็ยังขับรถส่วนกันได้อยู่แล้วก็ถนนรองเนี่ยจะมีบ้านแค่ฝั่งเดียวอีกฝั่งจะเป็นรั้วต้นไม้เขียวๆแปลว่าจอดรถริมรั้วแล้วก็ยังเหลืออีก2เลนให้ขับรถส่วนกันได้ค่ะส่วนอีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างถูกใจสายมูแบบเจ้นะโครงการเนี่ยเขามีบ้านเลขที่ให้ดูตั้งแต่ก่อนที่เราจะทำการจองรวมถึงบ้านส่วนมากเนี่ยเขาจะหันไปทางทิศเหนือซึ่งก็เป็นทิศที่คุณหมอดูส่วนใหญ่เขาแนะนำกันนะคะส่วนบ้านที่หันหน้าทางทิศใต้เนี่ยก็จะเป็นทิศที่คนไทยชอบเพราะว่าลมเข้าดีค่ะในโครงการนะคะมีบ้านทั้งหมด111หลังค่ะโดยแบ่งออกเป็น2แบบหลักๆค่ะก็คือแบบทาวน์โฮมหน้ากว้าง5เมตรและ7เมตรสำหรับหลังมุมภายในบ้านเนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรมี3ห้องนอนค่ะแล้วก็ในทุกห้องนอนเนี่ยจะมีห้องน้ำในตัวที่ชั้น1จะมีห้องเก็บของห้องน้ำสำหรับแขกก็คือเป็นห้องน้ำที่จะไม่มีห้องอาบน้ำนะคะแล้วก็ที่ชั้น2เนี่ยจะมีห้องอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ค่ะในบ้านเนี่ยจอดรถได้2คันนะคะกับแบบบ้านแฝดค่ะที่ก็จะเหมือนกับแบบโฮมออฟฟิศก็คือมีพื้นที่ใช้สอย220ตารางเมตรเหมือนกันแต่จะต่างกันตรงที่โฮมออฟฟิศเนี่ยเขาจะมีจำนวนไม่เยอะแล้วก็จะอยู่ใกล้กับทางเข้าออกของการทั้งสองฝั่งค่ะข้างในบ้านเนี่ยก็จะเป็นบ้านเปล่าไม่ได้กันห้องมาให้แล้วก็จะได้ที่ดินใหญ่กว่าก็คือจะได้หน้ากว้าง10เมตรส่วนบ้านแบบบ้านแฝดเนี่ยเขาจะกันห้องภายในบ้านมาให้เลยค่ะหน้าบ้านจะกว้าง9เมตรพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านอยู่ที่220ตารางเมตรมี4ห้องนอน4ห้องน้ำห้องนั่งเล่นเนี่ยจะได้เป็นห้องนั่งเล่นแบบเพดานสูงแล้วก็ได้ห้องอเนกประสงค์บนชั้น2สามารถจอดรถได้3คันค่ะสำหรับวันนี้เจ๊ขอลาไปก่อนแต่ฝากติดตามเพจ Facebook All About Living ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม Subscribe เพื่อติดตามวิดีโอถัดๆไปค่ะขอบคุณค่ะ